ขยับไปดูที่จังหวัดลำปางนะฮะฝนถล่มลงมาขนาดนี้น้ำไปไหนลงแม่น้ำวังแล้วน้ำไปไหนต่อจากแม่น้ำวังลองดูสถานการณ์ที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสองเขื่อนสำคัญเลยโอ้โหคือตอนนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ำดูนะฮะเขาบอกว่านี่คือสถานการณ์วันนี้เลยแล้วดูมวลน้ำที่ทะลักออกมาเพราะต้องพร่องน้ำออกไม่อย่างนั้นตอนบนเนี่ยกระอักแล้วพร่องน้ำลงมาขนาดนี้ฟังจากเสียงนะฮะดูสู้ลงมาซึ่งพอระบายน้ำขนาดนี้ด้านล่างก็อ่วมไม่แพ้กันซึ่งเอาจริงๆต้องเร่งระบายคุณผู้ชมให้ดูอันนี้ควบคู่กันไปแล้วกันนะคะตรวจสอบมาล่าสุดเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของวันนี้คุณผู้ชมโดยทีมงานตรวจสอบแล้วว่าเขื่อนกิ่วคอหมาเลยกว่าปริมาณที่เขาเก็บกักได้เขาจะต้องมีการระบายมา 111% อุ้ยคือ 100% นี่คือเตะเต็มปิ่มแล้วนะปกติต้องระบายพร่องน้ำเพื่อรอรับน้ำแต่นี่คือแบบแน่นสุดๆแล้วอ่ะเอาพูดง่ายๆมวลน้ำแน่นมากๆก็ต้องระบายลงมาจากเขื่อนกิ่วคอหมามันจะต้องลงมาที่เขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วลมล่าสุดเนี่ย 82% ถือว่าลดลงจากเมื่อวานเพราะเขาเร่งที่จะพร่องน้ำออกมาแต่พร่องน้ำออกมามันไปไหนอะคะมันก็ต้องไปกำแพงเพชรต่ออยู่แล้วอันนี้กังวลใจแทนคนกำแพงเพชรใครที่อยู่พื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังกันด้วยซึ่งปริมาณน้ำที่เราตรวจสอบมาเนี่ยเอาเฉพาะตรงส่วนของพื้นที่แม่วังลำปางก่อนครับเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากฝั่งของแม่ปิงน้ำแม่ปิงเชียงใหม่โอ้แล้วลองดูคลิปหลากหลายมุมหลากหลายภาพที่ชาวบ้านสะท้อนออกมานะฮะคือตอนนี้บอกปริมาณน้ำฝนที่แม่น้ำวังเนี่ยที่มันถล่มลงมาเนี่ยดูแล้วฝนยังตกต่อเนื่องดูนะฮะเกาะคาก็น่ากลัวคุณผู้ชมคะเกาะคาเองเนี่ยน้ำสูงมากยังไม่ลดลงเลยนะคะส่งกำลังใจให้พี่น้องคนลำปางด้วยก็แล้วกันซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยท่วมสูงแทบจะรั้วบ้านอยู่แล้วมั้งนี่แล้วดูกระแสน้ำยังคงแรงอยู่ที่บ้านจอมปิงค่ะนอกจากนี้เองยังมีคนที่ต้องรับสภาพนี้โดยพื้นที่ที่เกาะคาร้านขายเซรามิกถ้วยชามตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วคือจีนอ่ะเขาก็แข่งขายกับเราจะแย่อยู่แล้วยังไม่ได้ทันทำถ้วยเซรามิกออกไปเลยมันลอยน้ำแบบเนี้ยทำท่าจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่พูดก็พูดคำว่าขอไม่ขอใช้กับพี่เขาได้ไหมอ่ะแต่ทุนหายกำไรหดเนี่ยมันน่าจะเห็นจากรอบนี้แหละดูนะฮะแล้วล่าสุดเขาบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยจนกระทั่งจะเช้าแล้วเนี่ยนั่งดูระดับน้ำเมื่อไหร่มันจะเรียกได้ว่าอำเภอที่อยู่ริมฝั่งตลอดแนวแม่น้ำวังเนี่ยนะฮะโดนหมดจากมวลน้ำขนาดนี้และแน่นอนครับหนึ่งในคนที่เข้าไปถึงก่อนเข้าไปช่วยก่อนทีมร่วมกตัญญูของพี่ท็อปพี่ไทยบรรลือฤทธิ์แบกข้าวของไปเลยเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะเข้าไปที่อำเภอเกาะคาก่อนมี9ตำบลโดนไปแล้วเต็มๆ4ตำบลผมรามีตลอดชีวิตนะครับแต่เป็นปลาดน้อยมาแต่เป็นปลาดจะน้ำท่วมกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยโอ้ทุกปีอะไรฮะเดี๋ยวผมพาไปชาวบ้านรับปากว่ายายแกจะหวีผมแกไม่มีบอกพรุ่งนี้นะเออซื้อมาให้ซื้อแล้วยังไม่ได้เอาไปให้แกเลยคนแกอีกคนนึงบอกจะไม่หวีทำไมแกแล้วไม่รู้ใครต้องพยุงใครตอนนี้แต่คิดว่านายอำเภอน่าจะเกาะแขนพี่บินมากกว่าเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงคุณผู้ชมครับแล้วที่เกาะคาเนี่ยนะฮะหนักที่สุดก็คือที่หมู่บ้านในตำบลนาแสงซึ่งท่วมเนี่ยหนัก3วันต่อเนื่องเลยอย่างหมู่บ้านแม่หายภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ90กว่าหลังคาเรือนโดนไปเต็มๆจากทั้งหมด280คือบางจุดนะจุดที่อยู่ริมน้ำท่วม2เมตรแล้วทันทีที่พี่ท็อปพี่ไทยไปถึงอยากให้ดูน้ำตารื้นเลยชาวบ้านที่อยู่กลางน้ำมา3วันเต็มกอดได้ก่อน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 ก
มึงไม่ต้องก่อนเลยป่ะมึงนึกไม่ฝันว่าจะเจอแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแต่ว่านุ้นมีมีคุณแก่รอยยิ้มยังมีคนมีหนวดคือพี่ท็อปบินบรรลือฤทธิ์คนหน้าเกลี้ยงไม่มีหนวดไม่มีเคราก็คือพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แต่น้ำมันสูงจริงๆเห็นไหมคะและแน่นอนค่ะหลังจากนั้นประมาณสักช่วงบ่ายนี่น้ำสูงเกือบ2เมตรแล้วนี่แล้วเดินไปแต่ละที่ทุกคนมารอนะต้องเข้าใจคุณผู้ชมคือคนน่ะพอมันถูกต้องรอคอยทั้งอาหารและความช่วยเหลือนอกจากอาหารความช่วยเหลือยังมีรอยยิ้มมาอีกคือเห็นว่าความช่วยเหลือมาถึงแน่และกำลังใจยังล้นเปี่ยมดูมาพร้อมกับคุณแอมหทัยราชเป็นตลกชื่อดังนะคะของทีมคุณยาวลูกหยีมั้งแล้วก็คุณยาวลูกหยีด้วยและทีมร่วมกตัญญูและพี่บินพี่ท็อปพี่ไทยร้องเพลงฉันชอบมากเลยอ่ะอย่างน้อยที่สุดนอกจากได้ข้าวแล้วเราได้รอยยิ้มนี่กำนันเรียบร้อยอันนี้คือให้กำลังใจนี่โอ้โหคือเอาจริงนะบางคนเนี่ยอยู่กลางน้ำอย่างหมู่บ้านเนี่ย 3-4 วันเขาเครียดนะเขาเครียดโอ้ก็ดูนี่ลีลาของคุณยาวลูกหยีนะฮะแล้ววันนี้ไม่ได้เอามาเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งและอาหารปรุงสุกที่พร้อมกินมีทั้งโซล่าเซลล์มีทั้งเงินขวัญกำลังใจให้กับบ้าน90หลังคาเรือนที่เขากำลังเดือดร้อนคือโซล่าเซลล์ตอนนี้จำเป็นมากเป็นมากเพราะน้ำไฟเนี่ยถูกตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วจะให้เขาอยู่ท่ามกลางแสงเทียนทุกคืนก็ไม่ไหวนี่ครับจากมูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเด็กๆ เองทีมงานของร่วมกตัญญูของพี่ท็อปพี่ไทยก็มอบขนมแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยสร้างรอยยิ้มเลยน้ำยังสูงอยู่เลยนะคะเนี่ยน้องออนก็ต้องไปด้วยทีมข่าวมรินทีวีเกาะติดไปทุกที่คุณผู้ชมคะซึ่งพี่ท็อปพี่ไทยยังคงไปต่อค่ะพอไปเจอป้าราตีป้าราตีกับสามีแกเป็นผู้สูงวัยแล้วนะบ้านจมน้ำเลยเลี้ยงหลานพี่ท็อปพี่ไทยนอกจากจะให้ตังค์แล้วอะนั่งสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยว่าป้าเป็นไงบ้างป้าน้ำตารื้นเลยภาษี500ได้อยู่กันกี่คนครับ3คนค่ะ3คนอันนี้หลานหรืออะไรหลานวันนี้โรงเรียนปิดยังไงลูกไปไม่ได้น้ำท่วมไปไม่ได้น้ำท่วมปกติแล้วไปโรงเรียนไปยังไงลูกไปนั่งรถตู้ไปค่ะมีรถรับส่งมีรถรับส่งจากนี้ไปโรงเรียนไกลไหม20กว่ากิโล20กว่านี่เราขาดเรียนมากี่วันแล้วครับเนี่ย2ค่ะ2วันเพราะว่าน้ำท่วมใช่ไหมนี่ของน้องนะน้องน้อง 2,000 นะเอาไว้เก็บไว้โอ้ยโอ้ยน้อง 2,000 เลยฮะโอ้ยน้องรู้ไหมว่าต้องเสียภาษี500มาแล้วไอ้ลวกตัวครับผมไม่ทราบค่ะค่ะยาพันเองน้องเก็บไว้นะไปโรงเรียนน้องบอกจริงเหรอคะให้มา1,000เสียภาษี500คือก็เรียกรอยยิ้มนะฮะคุณผู้ชมแซวกันเล่นหลังจากบ้านของป้าราตรีไปต่อบ้านป้าหมอนป้าหมอนอายุ67แล้วในบ้านป้าหมอนเนี่ยอยู่กัน7คนแล้วเป็นบ้านหลังแรกๆเลยที่น้ำท่วมแกเจอพี่ท็อปพี่ไทยเสร็จปั๊บแกโผล่เขากอดก่อนเลยอ๋อคุณป้าคนนี้เองแม่เมื่อสักครู่ที่เห็นเข้าไปกอดตอนแรกเลยนะคือแกบอกว่าดีใจที่มีคนเข้ามาช่วยดีใจที่ความช่วยเหลือเข้ามาถึงเพราะน้ำมันเข้าท่วมเนี่ยจุดเนี้ยก่อนใครเลยแล้วปรากฏว่าขนของขึ้นที่สูงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะยังพอทันแต่กลัวมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่กลัวมากเพราะสีน้ำมันเป็นน้ำตาลแดงขุ่นเลยน้ำเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบปีคือห่วงเรื่องชีวิตหลังจากเนี้ยนี่ขนาดปีเดียวเนี่ยโดนไป2รอบแล้วจะต้องเจอทุกปีแบบนี้เหรออ้าวลองฟังเสียงคุณป้าดูฮะก็ทันอยู่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันขึ้นเรื่อยๆไงรอบแรกมาแรงรอบแรกคือ21พร้อมๆกันกับที่อื่นๆไม่เท่านี้มันมาไม่มากแล้วตอนนั้นคิดไหมว่ารอบ2มันจะต้องมาอีกก็คิดอยู่เพราะว่าทางโน้นเขารู้ว่าน้ำมันจะมาเราก็รู้อยู่จะมารอบ2มันก็หลายอย่างไหนจะห้องน้ำอะไรสารพัดเราไปไหนมันก็ยากออกก็ยากตอนนี้ห้องน้ำห้องท่าใช้ได้ใช้ไม่ได้มันอยู่ข้างล่างต้องออกไปข้างนอกไม่ท้อไม่ท้อปี54เยอะกว่านี้อีกแต่ถามว่าชินไหมมันไม่ชินหรอกน้องไม่ชินแต่ตกใจอยู่
ก็อยากส่งอยากส่งให้ทุกคนเนาะต้องสู้จ้ะโอ้ต้องสู้ค่ะน้ำลงก็ต้องสู้แล้วดูนะฮะใจดีมากใช่กำลังใจดีมากๆแล้วเหมือนกับที่พี่ท็อปพี่ไทยแกพูดเลยคือยังไงก็ตามเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้อย่าไปเครียดแค่คิดว่าเออเราจะเดินต่อไปยังไงแล้วอาหารปรุงสุกที่เอามามอบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยคือพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยคือแกบอกว่าเป็นจังหวะหิวพอดีก็เนี่ยขอกินสักคนละกล่องได้ไหมแล้วแกก็กินให้ดูเลยนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันด้วยปรุงมาอย่างดีไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอร่อยอ้าวดูนะฮะที่ร่วมกันอยู่เนี่ยคือรสชาติเขาแบบที่สุดแล้วคืออยากจะให้ชาวบ้านลองรับประทานของดีๆอย่างเงี้ยเป็นไงพี่นะใส่พริกใส่ไปได้หน่อยนะน้ำตาลนะมันจะไม่ต้องปรุงก็อร่อยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยต้องยอมรับจริงๆนะว่าอร่อยอร่อยอร่อยแค่ได้เลยพูดให้รู้ว่าอาหารที่เราทำมานี่ฝีมือชั้นเยี่ยมจริงๆแล้วคาดว่าทีมงานจะหิวพี่ท็อปพี่ไทยก็คงจะหิวเพราะว่าเดินลุยน้ำกันมาทั้งวันอ๋อแล้วดูนะฮะคือเห็นที่เขาอุ้มอะไรมาเขียวๆไหมส้มโออ่าคือพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกส้มโอส้มโอคือมันก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านน่ะตอบแทนให้กับทางทีมกู้ภัยร่วมกตัญญูนะฮะแล้วแกก็นี่เลยร้องเพลงรักข้ามคลองเพราะอย่างน้อยที่สุดนะมองวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็มีความสุขกับมันเพื่อที่ว่าต่อไปข้างหน้าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะอยู่กับมันยังไงอย่าไปเครียดนี่3 4บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางเอถ้าผัวสะพานตรงกันนะครับน้ำมันเทียมกันทุกทีน้ำมันสิข้ามคลองรักกันรักกันพี่น้องอยู่ฝั่งทางโน้นใจโผล่พี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปหัวใจรุ่งคืนทุกวันขอให้รักมันรักกันเลยจ้าไม่รู้จะขอบคุณร่วมกตัญญูยังไงแต่จริงๆอมรินทร์ TV ขอบคุณทุกอาสาทุกหน่วยงานเลยคือทุกคนต้องพูดอาสาคือไม่ได้รับเงินเดือนนะไม่ได้มีเงินจากภาครัฐมาสนับสนุนก็คือเปิดรับบริจาคแล้วก็เป็นอาสาสมัครในนามของหน่วยต่างๆเพื่อลงพื้นที่ไม่ได้เงินนะคะแต่แรงดีกำลังใจดีมากใช่นอกจากอาหารเงินที่ได้มันนี่อยู่ในน้ำยังเต้นอยู่เลยอ่ะขนาดพี่บินพี่ท็อปพี่ไทยแกสูงนะน้ำมิดคอแล้วดูนะต้องว่ายไปเพราะว่าน้ำมันสูงมากจริงๆคือบางพื้นที่มันหนักมากคุณผู้ชมคะการที่จะเอาของไปช่วยมันต้องเอากำลังใจและรอยยิ้มไปด้วยเพราะเขาเครียดพออยู่แล้วพื้นที่ไหนที่บรรดาพี่ๆอาสาสมัครไปได้เราก็ส่งกำลังใจให้ด้วยพร้อมเป็นหน่วยประสานงานอันนี้ฝั่งลำปางใช่ไหมคะครับตัวพี่ท็อปพี่ไทยน่าจะยังอยู่แต่ฝั่งของน้ำในพื้นที่โอ้โหดูสิที่ล่าสุดนะค่ำแล้วเนี่ยยังไม่เลิกเลยนี่เริ่มมืดแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่เลิกเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามภารกิจของพี่ท็อปพี่ไทยกันต่อเพราะว่าเขาไปกันอีกนานอีกหลายวันเลยทีเดียวส่งกับนี่ก็มืดค่ะนี่ยังไปกันอีกเหรอเนี่ยนี่คือภาพล่าสุดเลยนะยอดพี่อัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.